จากอยุธยานะคะกลับมาดูวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ย่านชุมชนในกทมค่ะตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวนะคะแต่ว่าชุมชนวัดบางกระดี่แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนชาวบ้านค่ะเขายังคงทำบุญตามแบบวิถีบรรพบุรุษชาวมอญนะคะซึ่งในช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาช่วงนี้แหละค่ะชาวบ้านก็ต่างพร้อมใจกันนุ่งสบายห่มสบายนุ่งสรงแบบมอญเนี่ยนะคะนำอาหารท้องถิ่นมาถวายวัดดังที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีตค่ะไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะเสียงบทสวดมนต์ที่ได้ยินนี้เป็นบทสวดภาษารามันซึ่งเป็นภาษาของชาวไทยเชื้อสายมอญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดบางกระดี่แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยสำเนียงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีเพียงไม่กี่พื้นที่ในประเทศเท่านั้นนอกจากบทสวดมนต์ที่หาฟังได้ยากแล้วภายในวัดยังมีการทำบุญตักบาตรแกงรวมและการแต่งกายของประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายมอญให้ยังคงไว้อีกด้วยประชาชนในพื้นที่ผู้เข้าร่วมทำบุญกล่าวถึงการเข้าร่วมทำบุญที่วัดบางกระดี่ว่ายังคงอนุรักษ์ประเพณีให้คงเดิมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนและดีใจที่ได้เข้าร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังคงมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนบางกระดี่ไว้ด้วยก็อยากให้มาเที่ยวมาอนุรักษ์กันเพราะว่ามันกลายหมดแล้วไงแบบหนูไปทำงานอย่างเงี้ยก็ออกไปข้างนอกก็ไปเป็นอย่างอื่นไปหมดแต่ว่าที่นี่เขายังอนุรักษ์อยู่อยากให้มาเที่ยวมาชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าประเพณีที่นี่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาก็จะเหมือนเดิมค่ะนายเสน่ห์เคยตาอดีตอุปนายกสมาคมไทยรามันระบุว่าทางชุมชนบางกระดี่อนุรักษ์การใช้ภาษารามันและการจัดงานทำบุญในช่วงเข้าพรรษานี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยและยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบางกระดี่ไว้ทั้งการแต่งกายด้วยผ้าถุงสรงสบายทั้งนี้เพื่อช่วยการสืบสานขนบธรรมเนียมและสืบทอดพระพุทธศาสนาทางกรุงเทพมหานครนะครับก็สนับสนุนนะครับทางเขตบางขุนเทียนก็สนับสนุนชาวบางกระดี่อยู่ให้อนุรักษ์ประเพณีของเราไว้นะครับเพื่อให้อยู่ให้ถึงลูกหลานต่อไปงานทำบุญวัดบางกระดี่นับว่าเป็นการจัดงานในช่วงเข้าพรรษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวมอญอันโดดเด่นด้วยความภูมิใจและร่วมมือกันของคนภายในชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงยังคงรักษาไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างท้าโถมและรวดเร็วเวลานี้